วัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับพบผมครั้งในคอสอกกับคอสอกชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ Arena of Valor ROV นั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะเอาฮีโร่ตัวเก่าแสนเก่ากึกของเรานะครับมาเล่าประวัติกันใหม่เด้อเพราะว่าประวัติของเธอนะครับมีการเปลี่ยนแปลงจากคลิปก่อนนะครับผมได้เล่าประวัติของเจ้าแห่งอบิสหรือมาลอชกันไปแล้วนะครับครั้งนี้ถึงคราวของคู่รักของมาลอชนะครับเป็นราชินีแห่งรัตติกานะครับสาวสวยสุดแซ่บที่ดาเมจโคตรแรงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือวีร่านั่นเองเนี่ยฮะเห็นไหมฉากหลังก็สวยงามนะเป็นนรกโรกันนะฮะสวยเซ็กซี่กันไปนะครับวีร่าตำแหน่งของเธอก็คือเป็นเมดนะครับเรามาดูสเตตต่างๆของวีร่ากันหน่อยนะครับพลังชีวิตน้อยมากนะประมาณ 10-20% นะครับพลังโจมตีประมาณ 3-40% นะครับแต่เอฟเฟกต์สกิลนะครับประมาณ 8-90% และความยากในการเล่นประมาณ 20-30% นั่นเองนี่ครับแน่นอนครับเพียวเมดที่ดาเมจแรงแล้วก็มีความได้เปรียบตอนต้นเกมตัวนี้นะครับของเธอต้องอยู่เลนกลางเท่านั้นนะฮะสำหรับวีร่าซึ่งตัวละครตัวนี้ถ้าใครได้ไปดูสเตตของวีร่านะครับมีการพัฒนามามากมายและดาเมจแรงมากต้นเกมมันจะมีอยู่ช่วงที่ดรอปไปนะครับแต่พอซีซั่นหลังๆตัวนี้บอกเลยว่าสามารถเอากลับมาเล่นอย่างสนุกได้อีกนะฮะและในภาษาจีนมาโดรินนะครับจะเรียกวีร่าว่าเวลาง่ายๆนะฮะซึ่งเหมือนที่ผมบอกแนวว่าวีร่ามีการเปลี่ยนแปลงประวัตินะฮะผมขอเล่าประวัติเก่าคร่าวๆนิดนึงนะครับก็คือราชินีแห่งรัตติกานวีร่านะครับเป็นสตรีคนแรกที่ถูกสร้างขึ้นนะฮะซึ่งเทพีแห่งสวรรค์องค์นี้ต้องการมีร่างมีเลือดเนื้อเหมือนมนุษย์นะครับเพื่อรับใช้มนุษย์คนแรกแต่คำขอของเธอเนี่ยครับถูกปฏิเสธสร้างความเกลียดชังในใจของวีร่านะฮะทำให้วีร่าเนี่ยไปชักนำเทพลูซิเฟอร์ให้เข้าสู่ด้านมืดและได้ก่อกบฏบนสวรรค์นี่ฮะแต่สุดท้ายนะครับทั้งวีร่าและลูซิเฟอร์ก็พ่ายแพ้และถูกขับไล่ไปอยู่ในนรกแต่เหมือนโชคดีของวีร่านะครับเธอได้ค้นพบร่างที่มีเลือดเนื้อเหมือนที่เธอต้องการนะฮะแล้ววีร่าได้กลายเป็นผู้สูบวิญญาณแห่งนรกนะครับคอยสูบกินวิญญาณของชายหนุ่มเพื่อความอมตะของเธอคราวนี้ไม่ต้องพูดเยอะนะไปเราไปดูกันดีกว่าว่าประวัติใหม่ของเธอจะเป็นยังไงไปดูกันเลยข้าคือวีร่าราชินีแห่งรัตติกาก่อนที่จะเข้าสู่อบิสเธอเคยเป็นหนึ่งในเผ่าครึ่งเทพและไม่มีพลังอำนาจอะไรซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเผ่าครึ่งเทพนั้นเป็นเผ่าพันธุ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่ไม่ใช่กับวีร่าเพราะเธอเป็นเพียงส่วนน้อยที่เกิดมากับความไม่สมบูรณ์แบบวีร่าต้องดิ้นรนในแต่ละวันเพื่อเอาตัวรอดด้วยไหวพริบของเธอรวมถึงสอนสิ่งที่เธอรู้ให้กับคนอื่นๆจนเธอได้ถูกขนานนามว่านักปราชญ์แห่งดินแดนและหนึ่งในผู้มาเยือนของเธอก็คือมาลอชเขาเป็นคนที่แข็งแรงผิดปกติและโมโหง่ายแต่ลึกๆในใจแล้วเขาเป็นดั่งเด็กน้อยที่ใสบริสุทธิ์ซึ่งภายใต้การชี้นำของวีร่าทำให้เขาสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังของตนเองได้แต่แล้ววันหนึ่งเมื่ออารยธรรมเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆกลุ่ม Temples of Light ได้ตราหน้าพวกครึ่งเทพอย่างวีร่าว่าเป็นพวกนอกรีดจนท้ายที่สุดพวกครึ่งเทพก็ถูกส่งไปยังเทือกเขาออเฟียนภายใต้การดูแลของเอ็ดราสจอมเวทแห่งวีด้าด้วยร่างกายที่อ่อนแอทำให้การเดินทางของวีร่าดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นักเธอพยายามจะขอความช่วยเหลือจากเหล่าทหารจาก Temple of Light ให้ช่วยเดินช้าลงหน่อยแต่พวกเขากลับไม่มีใครสนใจซ้ำยังกลั่นแกล้งเธอในระหว่างการเดินทางอีกด้วยแต่วีร่าก็รอดพ้นมันมาได้จากการช่วยเหลือของมาลอชและรวมถึงคนอื่นๆในคณะเดินทางซึ่งทำให้ความเกลียดชังต่อ Temple of Light เริ่มเกิดขึ้นภายในใจของวีร่าหลังจากไปอาศัยอยู่ที่นั่นได้ไม่นานการกระทำของวีราทำให้เอ็ดราสรู้สึกพอใจอย่างมากเขาถึงขั้นสัญญากับวีราว่าจะช่วยรักษาสิ่งที่ผิดปกติในร่างกายของเธอให้กลายเป็นพวกครึ่งเทพที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยแต่มันก็ไม่ได้ทำให้ความเกลียดชังต่อ Temple of Light ลดลงยิ่งเธอได้รู้ว่าพระเจ้าตั้งใจสร้างครึ่งเทพอย่างเธอมาให้เป็นผู้ปกครองโลกใบนี้ด้วยทำให้วีร่าเริ่มคิดที่จะสร้างโชคชะตาด้วยมือของเธอเองจากนั้นไม่นานกลุ่มต่อต้านได้ถือกำเนิดขึ้นโดยวอลคาร์ดผู้ที่ประกาศเป็นปรปักษ์กับ Temple of Light และวีร่าก็เข้าร่วมทันทีโดยไม่ลังเลอะไรทั้งสิ้นด้วยความสามารถของเธอทำให้กลุ่มต่อต้านเอาชนะพวกทหารแห่ง Temple of Light และพากันหนีออกมาได้สำเร็จจากนั้นก็ได้ก่อตั้งกลุ่มใหม่
ที่มีชื่อว่าอบิสความเฉลียวฉลาดของเธอนั้นทำให้เธอได้กลายเป็นที่ปรึกษาและนักวางแผนให้แก่วอร์คาร์ดและมาลอตซ้ำยังเป็นผู้ที่ทำให้อบิสกลายเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งและเกรียงไกรที่สุดอีกด้วยว่ากันว่าเธอถูกเรียกว่าราชินีแห่งรัตติกาลเพราะเธอได้รับพลังจากมาเนียราผู้ให้กำเนิดราตรีวีราได้รับร่างกายที่แข็งแรงและน่าหลงไหลต่างจากร่างเดิมของเธอที่อ่อนแอและเต็มไปด้วยโรคร้ายในกองทัพอบิสนั้นมาลอชเป็นสุดยอดจอมทัพและเป็นผู้ปกครองแห่งอบิสเพียงแค่ในนามเท่านั้นเพราะแท้ที่จริงแล้วผู้ที่คอยชักใยอยู่เบื้องหลังจริงๆก็คือวีราเหมือนดังที่อิลูเมียได้ทำในเทมเพิลซอฟไลท์ปัญญาสามารถเอาชนะทุกสิ่ง เป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับประวัติใหม่ของวีรานะครับ เธอเป็นชนเผ่ากึ่งเทพกึ่งมนุษย์นะครับแต่โชคร้ายนะครับที่วีราเนี่ยเป็นคนเผ่ากึ่งเทพที่ไม่สมบูรณ์แบบและอ่อนแอนะฮะเต็มไปด้วยโรคร้ายทำให้เธอเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่อย่างลำบากนะฮะแล้ววันหนึ่งนะครับ Temple of Light ก็มาพิพากษาชนเผ่าของเธอว่าเป็นชนเผ่าที่นอกรีดนะฮะดังนั้นก็ถูกขับไล่ไปอยู่ที่ภูเขาออฟเฟียนนะฮะน่าสงสารมากๆนะซึ่งวิกฤตครั้งนี้นะครับก็ทำให้วีรานะครับเกิดความรักขึ้นมานะจ๊ะเพราะมีชายหนุ่มผู้บึกบึนนะครับแข็งแรงมากๆแต่หัวอ่อนไปหน่อยชื่อว่ามาลอชได้ช่วยเหลือเธอตลอดมานะครับระหว่างการเดินทางไปภูเขาออฟเฟียนนะฮะทั้งโดนกลั่นแกล้งโดนเหยียดสารพัดนะครับทำให้วีราเนี่ยมีความแค้นอยู่ในใจนะครับและเธอได้สะสมความแค้นนี้เอาไว้นะครับเมื่อถึงภูเขาออฟเฟียนนะครับผู้ปกครองของที่นั่นนะครับชื่อว่าเอ็ดดราสนะครับก็ชอบวีราเพราะวีราเนี่ยเป็นคนเก่งนะเป็นคนฉลาดแต่ความเป็นผู้ถูกกระทำนะทุกคนถูกกระทำจากทหารของเทมเพิลซอฟไลท์มากมายนะครับก็ได้มีกลุ่มต่อต้านนะครับถือกำหนดโดยวอร์คาสใครจำได้บ้างชื่อนี้เป็นเจ้าแห่งศาสตร์มืดนะฮะได้ประกาศตัวเป็นปรปักษ์ต่อ Temple of Light นะครับหลังจากนั้นทุกคนนะครับที่มีชะตากรรมแบบนี้ไม่อยากถูกกดขี่นะครับเข้าร่วมและเอาชนะกลุ่มทหาร Temple of Light และหนีออกมาได้สำเร็จและตั้งชื่อกลุ่มว่า Abyss และหลังจากนั้นนะครับเมื่อเจ้าแห่งศาสตร์มืดนะครับตายไปนะมาลอดก็ขึ้นมาปกครองแทนนะครับแล้วก็วีราก็กลายเป็นราชินีแห่ง Abyss นั่นเองถือก็บอกว่าความฉลาดชนะทุกสิ่งเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับเนื้อเรื่องใหม่นะครับของวีราซึ่งเกี่ยวข้องกับจักรวาลของอาร์เซนอลมากมายเลยนะฮะทั้งเจ้าแห่งศาสตร์มืดคนเก่าเจ้าสมมติคนปัจจุบันนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าตัวต่อไปจะเป็นยังไงนะเพราะเราเริ่มมีชื่อของวอลคาร์ดมีอะไรออกมาแล้วนะฮะตอนแรกตอนประวัติของเทวนัทเรายังไม่รู้เลยเจ้าสัตว์มืดชื่ออะไรนะก็พอหอมปากหอมคอเด้อสำหรับประวัติใหม่อันไฉไลของวีรานะเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าราชินีแห่งรัตติกาลคนนี้นะครับจะมีสกิลอะไรที่น่าสนใจบ้างนะฮะเหมือนเดิมว่าผมเนี่ยจะอธิบายแบบคร่าวๆนะฮะเพราะว่าทุกคนรู้จักวีราดีอยู่แล้วเรามาเริ่มด้วยสกิลติดตัวนะคำฮิตเตอร์นะง่ายๆถ้าใช้สกิลโจมตีเนี่ยศัตรูจะถูกลดเกาะเวทนะครับซ้อนทับได้3คนนอกจากนี้ถ้าหากวีราได้คิวหรือแอสซิสต์ก็จะทำให้ลดบูดาของทุกสกิลลงจบง่ายๆนี่แหละเสน่ห์ของตัวละครล็อตแรกนะครับเพราะว่าสกิลจะไม่ซับซ้อนแต่แรงมากเวอร์นะฮะพีโอเมดคนนี้บอกเลยว่าพิษสงรอบตัวนะสำหรับวีรานะต่อมานะเป็นสกิล1นะเฮลแบดนะเป็นสายเวทแล้วก็ AOE นะครับคูลดาวน์8วิใช้มานา70นะฮะง่ายๆเลยวีราก็จะปล่อยคลั่งคาวจากนรกไปเป็นแนวตรงนะครับสร้างความเสียทางเวทง่ายๆแบบนี้แต่ดาเมจโคตรหนักอ่ะเนี่ยแล้วก็เล็งไปนะครับแล้วยิงปึ้งเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้เคลียร์คงเคลียร์คลิปได้ดีนะฮะสะอาดหมดจดมากๆนะต่อไปนะเป็นสกิลที่2ของเธอนะครับคิสซิสนะครับเป็นสายเวทควบคุมนะครับคูลดาวน์10วิใช้มานา90นะครับวีราจะส่งจูมพิษออกไปสร้างดาเมจเวทและสตันสตู 1.5 วินาทีบอกเลยว่าง่ายๆนะครับเราก็คือกดแล้วก็เล็งนับเล็งปึ๊บปังเห็นไหมครับสตันไปซี่ปึ๊บแล้วเราสามารถใช้สกิลอื่นนะคอมโบต่อได้ด้วยสตันเนี่ยใช้เปิดอะไรได้หมดเลยนะฮะท่านี้แหละเป็นอีกพิษสงที่น่ากลัวของวีราเพราะอย่าลืมว่าทุกสกิลใช้แล้วลดเกาะเวทเด้อต่อมานะครับเป็นสกิลอันติของเธอนะครับ Little Friends นะเป็นสายเวทคูลดาวน์18วิใช้มานา120นะฮะพอกดเนี่ยเธอจะแอคแท็กแบบไม่เล็งเป้านะฮะส่งเพื่อนตัวน้อยๆออกมานะกดปึ๊บๆเห็นไหมครับอันนี้โดนคนเดียวนะแต่ว่าถ้าโดนฮีโร่คนเดิมเนี่ยดาเมจครั้งที่2จะลดลงครึ่งนึงอันเนี้ยเน้นแบบว่าถ้านัวแล้วแบบจวนตรงจวนตัวเนี่ยกดไปเลยนะปล่อยรัวไปเลยครับฟาดงวงฟาดงาไปนะฮะเห็นไหมถ้าสกิลต่างๆไม่ซับซ้อนใช้ง่ายมากๆนะสำหรับวีราการใช้ง่ายนี่แหละผมว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องคิดเยอะนะกดสกิลอย่างเดียวนะช่วยเพื่อนได้อย่างเดียวอยู่แผงหลังเด้ออย่าลืมว่าตัวบางมากเวอร์นะฮะต่อมาเป็นทิปนะเขาบอกว่าวีราเนี่ยสกิล2สกิลสตันเนี่ยระยะทางไม่ค่อยไกลดังนั้นอาจจะต้องแบบเล็งให้ดีนะฮะเราเห็นหรือว่ามันโดนตัวไหนนะต้องกดให้โดนนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะเล็งได้ปึ้งเห็นไหมครับ
ลิปโปก็โดนไปนะครับสำหรับท่าเมื่อกี้เราก็ใช้คอมโบได้แล้วเขาเหมือนจะหิวนะดังนั้นผมก็กดยิงมีเพื่อนมาสอนเรียบร้อยครับจัดการไปได้นะครับอย่ามาหิวนะบอกเลยว่าตัวนี้พิษสงรอบตัวนะครับแน่นอนว่าพิโอเมตตัวนี้ครับต้องออกของเวทเจาะเกราะเวทนะครับลดคูลดาวน์ต่างๆนะส่วนใหญ่จะเป็นเน้นดาเมจเวทให้แรงต้องเน้นจุดเด่นของเรานะครับดูได้ตามนี้เลยนะครับแนะนำมาแรงโปรเพลเยอร์เด้อต่อมาเป็นรูนของเธอนะครับรูนสีแดงก็ต้องเดสโซเลตนะพลังเวทเจาะเกราะเวทรูนสีม่วงนะโพเทคนะฮะและสุดท้ายรูนสีเขียวเป็นสเตนแต่เหมือนที่ผมบอกนะว่าฮีโร่เก่าเนี่ยแล้วแต่สไตล์นะว่าจะออกยังไงนะครับแล้วแต่เลยลองเล่นกันดูครับจริตใครจริตมันนะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างนะสำหรับการรีวิวนะไม่ว่าจะเป็นสกิลรูนต่างๆรวมถึงประวัติใหม่ใช้ไล่ของวีร่านะครับราชินีแห่งรัตติกาและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความเกรียงไกรของอบิสนะครับสตรีนางนี้ไม่ธรรมดานะบอกเลยว่าเป็นของเฮาของอบิสนั่นเองวีร่าเป็นตัวที่มีเสน่ห์และสวยงามมากเวอร์นะด้วยสกินมากมายของเธอนะระหว่าง2ปีที่ผ่านมานะครับรวมถึงการเล่นที่ไม่ยากเพราะสกิลเนี่ยไม่ซับซ้อนนะฮะใช้ง่ายๆแบบแย่ๆไปอยู่แผงหลังนะครับระวังอย่าให้มีใครมาล้วงเราก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับวีร่านะครับเพียวเมจที่น่ากลัวตัวนี้ตัวเมจตัวแรกๆที่ออกมาเนี่ยได้รับการบัฟอย่างหนักหน่วงนะฮะหลังจากที่อาจจะมีแบบเฟดๆไปในช่วงกลางๆนะฮะแต่ตอนนี้ผมบอกเลยว่าเล่นได้แล้วเล่นมันด้วยแล้วเล่นไม่ยากด้วยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าสนใจนะเอากลับมาเล่นได้ดีมากผมได้ลองไปแล้วรู้สึกติดใจอยู่นะสำหรับเมจตัวนี้นะครับสาวสวยที่มีความน่ากลัววีร่านะครับลองเล่นกันดูนะครับลองนะครับได้เปิดประสบการณ์ใหม่อย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่นะครับถ้าชอบไลค์ใช่แชร์รักพี่แน่ๆ Subscribe นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ